สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Spaito ประจำเย็นวันที่30พฤษภาคม2565นะครับวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์เพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเพิ่มขึ้น 14.86 จุดนะครับหรือประมาณ 0.91% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,653.61 นะครับหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัวปตท.นะครับเพิ่มขึ้น 1.3% นะครับ Impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.19จุดนะครับอันดับที่2เป็นตัวเดลต้านะครับเพิ่มขึ้น 3.3% impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.15 จุดอันดับที่3เป็นตัว CPN นะครับเพิ่มขึ้น 3.7% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.85 จุดอันดับที่4เป็นตัว AOT แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว GPSC นะครับก็การฟื้นตัวครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการฟื้นตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยประเด็นหมุนสำคัญเนี่ยก็คือมาจากการที่ดัชนี PCE นะครับที่ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาเนี่ยเติบโตลดลงคือขยายตัวลดลงเป็นครั้งแรกนะครับในรอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2563นะครับซึ่งตัวดัชนี PCE เนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดภาวะเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากตัวดัชนี CPI นะครับซึ่งการลดลงตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนสัญญาณบวกนะสัญญาณที่ดีที่ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วนะครับคือมันเป็นเพียงแค่มันเป็นเพียงความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าตัวเลข PCE ในเดือนถัดไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลงไม่ใช่ว่าลงแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงในเดือนหน้าอย่างนี้มันก็ทำให้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็หายไปเหมือนกันนะครับก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณบวกเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวเลขหลังๆจะคอนเฟิร์มเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับขณะที่ภาพทางเทคนิคนะครับก็แน่นอนว่าฟื้นตัวมาแบบนี้เนี่ยแนวโน้มก็เป็นเชิงบวกนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการสะสมกำลังใกล้กับอัพไซด์สำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,662 ซึ่งเป็นกรอบบนของตัวอัพเทรดนะครับในภาพราย60นาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการพักฐานเนี่ยกรอบแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ 1,647 ถึง 1,640 นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนก็ติดตามได้ในสไปโตะ Morning Brief ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ Market Summary by สไปโตะขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ